เพื่อนมาติดตามกันข้างล่างว่าที่ห่างหนาวคนหนาวบ่เป็นอีหยังเจ้าจังบ่บ่แตกใบอ่อนเนาะมาเบิ่งเบิ่งมาอันนี้จะมามาคุดเบิ่งเพื่อนหาบ่เดินเลยนี่เออยังเป็นเสียที่หนาวจริงเท่ากับเอาเป็นออกไปเลยก็ได้เพื่อนก็บนนี้ยากได้เพื่อนเพื่อนดึงแค่นี้มันก็ออกนะเพราะว่ามันบ่อน่ะแข็งแรงอยู่แล้วเพื่อนเพราะว่าห้าข้างเราข้างล่างน่าสิบ่อนั่นแหละเพื่อนนะมันห้าข้างล่างมันบ่อนั่นเลยเพื่อนเออจะพอแล้วมันจึงบ่อนั่นจุ๊บไหนนี่ข้างล่างนี่บ่ลงไปเลยบ่สามารถลงไปได้เลยเพื่อนดูนี่มันเป็นห้างเน่าห้างเน่าพี่น้องจริงๆมันเป็นส่วนดีละสิไปต้องดึงดูดอาหารเนาะแต่อันนี้ดูบ่มีหอนห้างตรงใดก็บ่ใหญ่เพื่อนๆอันนี้ไม่น้องอาติ้มกับจะคุดนั่นนี่หาต้นใหม่มาลงแล้วเพื่อนถนนพี่น้องเอ้ยบรรยากาศดีมากเลยคนก็บ่ตกสองซัมเมอร์เลยพี่น้องบ่แม่อันข้างล่างมันก็น้ำยังแฉะอยู่พี่น้องเอ้ยปกติมาสุเรียนนี่มันก็ต้องมีห้างลงข้างล่างมันบ่เพื่อนๆนี่มันบ่มีเลยแสดงว่าห้างเดินกินอาหารบ่ได้เลยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเบิ่งน้ำกันเพื่อนเพื่อนนี่แม่น้องอติมก็เอาข้างล่างเพิ่นขึ้นมาน้องเพื่อนเพื่อนมันบ่มีเลยห้าข้างล่างนะเพื่อนเพื่อนเลยมีแต่ห้าแก้วหน่อยมันก็เลยตายก็เลยแตกไว้อ่อนบ่ได้พี่น้องก็บอกว่าเครื่องว่าตายพี่น้องบ่ขึ้นเลยดินข้างล่างก็แซ่แซ่วันนี้แม่น้องอติมก็จะเอานี่สารปรับสภาพดินพี่น้องจะเป็นน่าจะเป็นโดโนไมท์นะพี่น้องเนาะเอามาค่ะพวกบางทีภูดินมันอาจจะเป็นโกรธเป็นด่างเพื่อนเป็นโกรธเป็นด่างเขาก็ต้องเอาอันนี้มาใส่ให้เพื่อนปรับสภาพดินให้เพื่อนบ่ให้ดินเพื่อนเป็นโกรธเป็นด่างเนาะเพื่อนมันจะเป็นดินเปรี้ยวดินเค็มฮะพี่น้องเดี๋ยวเพื่อนจะเอาสารตัวนี้มาใส่เพื่อนมันก็จะปรับสภาพให้ดินมาเป็นดินดีแบบนี้ฮะมาเบิ่งน้ำกันเลยเพื่อน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 วันนี้เขาก็มาเอาที่ปรับสภาพดินเนาะเพื่อนจะเป็นโดนไม้เนี่ยแหละวันนี้เขาก็เอามาโรยเพื่อนเนาะเพื่อนเพื่อนโรยถั่วบดโคกอีกแล้วเพื่อนพอเดี๋ยวมันก็จีอันนั้นแถวๆนี่แหละโรยลงไปให้มันเบิดเลยประมาณสักให้มันอยู่มาสักอาทิตย์สองอาทิตย์เขาก็ค่อยมาเอาต้นใหม่มาลงเพื่อนเฮ้ยตัวนี้แหนบเนาะแหนบเพื่อนเอาติมกับโรยไปเลยนี่กันนี่แหละโรยสารพวกอันปุ๋ยสารหรือปุ๋ยก็เหมือนที่ปรับสภาพดินเนาะเพื่อนๆที่แม่น้องอติมบอกแม่น้องอติมกับเสียดายแฮงพี่น้องมาเสียดายแทนน้องเจ้าเสียดายแม่น้องอติมอยากร้องไห้เนี่ยใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยฉีดยามาตั้งหลายปีพี่น้องเอ้ยแต่สุดท้ายเพิ่นก็บ่เป็นลูกให้กินปุ๋ยกินยาหมดไปหลายหมื่นถึงกันได้พี่น้องบ่สิบำรุงแต่ว่าอาจก็บ่หลายหมื่นดอกประมาณสักปีนึงก็ประมาณสัก 1,000-2,000 ต่อต้นนะพี่น้องแต่มันหลายปีมันอาจสิสะสมไปมันสิหลายหมื่นนะเพื่อนๆนี่แหละเสียดายพี่น้องเอ้ยนี่ต้นทุเรียนอย่างนี้พี่น้อง
เขาปลูกต้นทุเรียนเขาก็ต้องทำใจนะพี่น้องเนาะเพราะมันตายเขาก็มาปลูกใหม่เวลาผลให้ผลผลิตเขามันก็มีแหละเพราะทุเรียนมันเป็นทุเรียนสิบพันแบบพวกอ่อนนะพี่น้องมันแบบเป็นเมื่อไม้เนื้ออ่อนมันก็ธรรมดาพี่น้องมันก็มีตายมีให้ผลผลิตเนาะเพื่อนเนาะเอาปลูกต้นทุเรียนต้องทำใจด้วยเพื่อนเอ้ยพี่น้องอาติมกะจะได้มาทุเรียนอะไรพี่น้องอยากให้อยากห้องพี่น้องเอ้ยอันนี้ยังเป็นของเฒ่าแก่พี่น้องถ้าเป็นของแม่น้องอติมนี่ปาท้อมาให้กอดเช่ากอดแรงเลยพี่น้องเอ้ยบ่เฮาบ่มีเงินไปซื้อต้นใหม่เพื่อนๆมาถึงนี่ก็เนาะแม่น้องอติมก็ทําหน้าที่มาเอาต้นมะทุเรียนอันนั้นแล้วก็ทําหน้าที่แบบปรับปรุงดินเรียบร้อยแล้วต่อไปแม่น้องอติมขอจบคลิปแล้วเพื่อนๆข้างหลังก็จะเป็นสาใหญ่บรรยากาศเนาะนี่เป็นต้นทุเรียนที่ว่าปลูกพร้อมกันด้วยเขาไปห่อใส่เลยพี่น้องเอ้ยน้องอติมขอจบคลิปเลยเด้อเพื่อนๆค่ะอย่าลืมเด้อเพื่อนๆลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่น้องอติมเลยแล้วจ้ะเด้อเผื่อมีกำลังใจสร้างคลิปใหม่ๆไปเรื่อยๆเด้อเพื่อนๆนี่ว่าอยู่ไทยดูต่างประเทศนะเพื่อนๆเนาะเป็นเฮาก็มาคอยติดตามต่อไปมันเป็นลูกเป็นหน่วยต่อไปเนาะให้มันได้ลูกได้ผลพี่น้องแม่น้องอติมก็สิถ่ายเป็นระยะระยะให้ฟังพี่น้องมือกระสั่นพี่น้องเอ้ยกินข้าวอยู่ซื้อมือกระสั่นมือก็ได้แม่น้องอติมว่าไรยายห่างหรอกเพื่อนขอสวัสดีเพื่อนๆโอ้ยมือสั่นมือสั่น